สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส.ส.พรรคพลังประชารัฐรวมหมัดอาจารย์มอดังท่านอยู่ฝ่ายตรงข้ามพบพิรุธหลักฐานหายวันที่27มีนาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรขุนค้าอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยรัชภัฏรัชนครินทร์เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเมื่อเวลา0:05 น.ว่าได้ถูกนายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บที่ร้าน13 November ตรงข้ามสถานีรถไฟฉะเชิงเทราผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าห้องน้ำในร้านอาหารดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกันมาก่อนตนได้ยกมือไหว้ทักทายแต่ถูกนายชัยวัฒน์พูดสวนมามึงจะช่วยนายกสิงห์หาเสียงใช่ไหมซึ่งนายกสิงห์เป็นคู่แข่งของบิดานั่นคือนายกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์ในครั้งสมัยเลือกตั้งนายกอบจก่อนที่นายชัยวัฒน์จะต่อยตนหลายหมัดก่อนที่จะเข้าแจ้งความด้วยหลักฐานซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดของร้านได้ถูกถอดออกไปอย่างรวดเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ